าเจอกันอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับซึ่งเป็นอาทิตย์ที่3นะครับหลังจากที่ทางทีมพี่เลี้ยงเนี่ยได้ทำของเล่นให้กับหมีแพนด้านะครับซึ่งจะเห็นว่าในอาทิตย์แรกเนี่ยก็จะมีการทำไอศกรีมให้กับหมีแพนด้าทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะทำไอศกรีมให้กับหมีแพนด้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งความแตกต่างระหว่างอาทิตย์ที่1แล้วก็อาทิตย์ที่2เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งในอาทิตย์แรกเนี่ยก็จะเป็นผลไม้กับไอศกรีมที่เป็นรสชาติ1รสชาตินะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผลไม้เข้าไปในกระบอกก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้น้ำหวานเนี่ยตามเข้าไปนะครับเราก็ใส่ผลไม้รวมเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้ผลไม้ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับในส่วนว่าผลไม้เนี่ยก็เดี๋ยวจะเขาก็จะลอยตัวข้างในนะครับก็จะมีด้านล่างด้านกลางแล้วก็ด้านบนตอนนี้ผลไม้ก็ลอยตัวอยู่ด้านบนละครับที่2เนี่ยก็จะเป็นไอศกรีมพร้อมผักผลไม้รวมนะครับก็จะมีทั้งหมด3รสชาติเช่นเดียวกันนะครับก็คือความแตกต่างในเรื่องของรสชาตินะครับว่าเราจะนำมาให้กับหมีแพนด้านะครับในการส่งเสริมพฤติกรรมแล้วก็สวัสดิภาพให้กับเขาภายในสวนแสดงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องการทำของเล่นให้กับหมีแพนด้านะครับซึ่งวันนี้จะเห็นความแตกต่างมากนะครับเห็นความแตกต่างเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการทำไอศกรีมให้กับหมีแพนด้านะครับวันนี้ก็จะมีลักษณะของหน่อไม้นะครับแล้วก็ใบไผ่เพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมีการใช้ใบไผ่นะครับเป็นส่วนประกอบนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้แอปเปิลการใช้แครอทหรือว่าการใช้หน่อไม้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าภายในอาทิตย์นี้พี่แต่ก็มีการเพิ่มทั้งใบไผ่นะครับแล้วก็เพิ่มทั้งสีของน้ำหวานนะครับน้ำหวานพี่แต่ก็เพิ่มออกมาเป็น5สีแล้วนะครับซึ่งในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใช้แค่3สีนะครับอาทิตย์แรกก็ใช้แค่สีเดียวนะครับตอนนี้พี่แต่ก็ใช้ทั้งหมด5สีนะครับก็อยากจะรู้ว่าหมีแพนด้าเนี่ยชื่นชอบในลักษณะของน้ำหวานกลิ่นอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้พี่แต่ก็ใช้สีแดงนะครับสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับซึ่งจะเห็นความแตกต่างแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของการทำไอศกรีมให้กับหมีแพนด้านะครับ
ทิตย์นี้นะครับก็จะมีการเพิ่มลักษณะของสีสันเกี่ยวกับไอศครีมนะครับวันนี้พี่แต่ก็เพิ่มใบไผ่เข้ามาช่วยเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการทำไอศครีมนะครับวันนี้ก็เลือกทั้งหน่อไม้แล้วก็ใบไผ่พี่แต่ก็จะอธิบายในลักษณะของการประดิษฐ์ประดอยนะครับในเรื่องของการที่จะต้องทำไอศครีมให้กับหมีแพนด้านะครับก็พี่แต่ก็จะเอาใบไผ่เป็นใบไผ่ตรงนะครับแล้วก็ปอกเปลือกออกให้หมดนะครับเปลือกเป็นเปลือกหน่อไม้ออกให้หมดแล้วก็หั่นนะครับเพื่อข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบกรวงนะครับเป็นหน่อไม้กรวงนะครับพี่แต่ก็เอาใบไผ่เนี่ยยัดเข้าไปแล้วก็เอาแครอทเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับก็เวลาที่เราทำไอศครีมหลักสีสันเนี่ยเวลาที่เราเอานำไปตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะสร้างสีสันให้กับไอศครีมด้วยนะครับก็คอยติดตามดูนะครับว่าลักษณะของไอศครีมในอาทิตย์ที่3ของหมีแพนด้าของเราเนี่ยจะสวยขนาดไหนแล้วก็หมีแพนด้าของเราเนี่ยจะชื่นชอบขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในเรื่องของการทำการประดิษฐ์ประดอยให้กับหมีแพนด้าของเรานะครับเห็นแล้วเราก็ลักษณะเนี่ยก็อยากกินมากนะครับไม่รู้ว่าหมีแพนด้าของเราเนี่ยจะชอบเหมือนกับเราหรือเปล่านะครับต้องคอยติดตามดูนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยก็น่ากินมากเลยนะครับThank you.
ับหลังจากที่เราเตรียมผลไม้เพื่อจะทำไอศกรีมให้กับหมีแพนด้านะครับจะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเตรียมในส่วนของต้นแบบหรือว่าเป็นแบบของไอศกรีมนะครับซึ่งพัฒนามาจากเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งในวันอาทิตย์นี้นะครับทางทีมพี่เลี้ยงเนี่ยก็มีการดำเนินการในส่วนของการทำไอศกรีมขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็เป็นไอศกรีมต้นแบบนะครับเดี๋ยวให้พี่ไก่เนี่ยทำโครงของไอศกรีมนะครับเนื่องจากว่าไอศกรีมเนี่ยก็ต้องมีโครงด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่น้ำแข็งจับตัวมาเนี่ยก็จะอาจจะไม่หลุดได้นะครับส่วนในเรื่องของโครงของไอศกรีมเนี่ยก็จะเป็นตัวยึดนะครับระหว่างไอศกรีมแต่ละชั้นนะครับซึ่งตอนนี้อาทิตย์เนี้ยเราก็ทำเป็นไอศกรีม3ชั้นนะครับแจมแจมว้าวThank you.
ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกับวันนี้เป็นอาทิตย์ที่3นะครับก็ทางทีมพี่เลี้ยงก็ยังต้องดำเนินการในเรื่องของการทำของเล่นให้กับหลินติงหรือว่าหมีแพนด้าทั้ง3ตัวนะครับเป็นการทดสอบด้วยนะครับว่าหมีแพนด้าเนี่ยชอบรสชาติของน้ำหวานชนิดใดบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นต้นแบบด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะเรียนรู้นะครับในเรื่องของการที่จะทดลองว่าหมีแพนด้าเนี่ยชื่นชอบไอศกรีมรสชาติอะไรนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดำเนินการต่อไปในอีกอาทิตย์นึงนะครับว่าเราก็จะหาว่าเวลาที่หลินติงชื่นชอบแล้วเนี่ยหรือว่าแพนด้าทั้งหรือว่าช่วงหลินหุ่ยชื่นชอบแล้วเนี่ยในวันที่วันเกิดของเขาเนี่ยเราก็จะหาข้อสรุปได้ว่าเราควรจะทำลักษณะของไอศกรีมแบบไหนได้บ้างนะครับ